ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเปิดไพ่นะคะเป็นตอนหนึ่งก็คือไพ่บำบัดใจนั่นเองนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือทำไมความสุขน้อยลงหรือทำไมสุขยากขึ้นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่โตขึ้นนะคะอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะก็เลยจะมาลองเปิดไพ่คุยกับไพ่ดูนะคะว่าไพ่จะบำบัดหรือจะบอกอะไรกับคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้บ้างนะคะเพื่อให้มีพลังกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปนะคะเริ่มต้นจากการเปิดพลังงานของคนที่มาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรมองว่าคุณน่าจะกำลังนึกถึงตัวคุณเองในอดีตนะคะตัวคุณเองในอดีตว่าคุณดูสดใสกว่านี้มีความสุขกว่านี้มีความร่าเริงกว่านี้มีความเบิกบานกว่านี้สุขง่ายกว่านี้แล้วก็มีความสุขได้แบบเต็มที่กว่านี้นี่คือความรู้สึกของคุณนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ว่าทำไมสุขน้อยลงทำไมถึงสุขยากนะคะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณคุณน่าจะกำลังกลับไปมองตัวเองในอดีตอยู่ว่าเอ้ยในอดีตเรามีความสุขง่ายกว่านี้เรามีความสุขได้แบบเต็มที่มากกว่านี้อีกมันเกิดอะไรกับเราขึ้นนะคะมันเกิดอะไรกับเราขึ้นล่ะถ้าอยากจะบอกอะไรมันเกิดอะไรกับเราขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณก็คือการสมดุลชีวิตนั่นเองนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปโฟกัสหรือไปให้น้ำหนักกับอะไรบางอย่างจนมากเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆแล้วสิ่งรอบตัวของคุณมันก็มีความสุขมันมีความสำเร็จมีอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะมันเหมือนกับว่าคุณยังไม่สามารถสมดุลชีวิตได้ดีคุณไปโฟกัสอะไรกับอย่างใดอย่างหนึ่งจนมากเกินไปจนทำให้คุณก็เลยมีความสุขยากขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าคุณไปจำกัดกรอบให้ความสุขของตัวเองแบบไม่สมดุลก็คือพออันนี้มีก็ไปโฟกัสอีกอันนึงที่ไม่มีไปเรื่อยๆนะจนไม่สมดุลชีวิตของตัวเองนะคะขอเปิดอีกอันนึงว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะคะถ้าอยากจะบอกอะไรอีกคุณอาจจะไม่ได้ให้เวลาตัวเองในการอยู่กับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะมีแต่ความเหมือนกับไปเสพสื่อไปเหมือนไปรับรู้เรื่องราวของสิ่งภายนอกจนมากเกินไปจนลืมที่จะเข้ามาทำความรู้จักหรือว่ามาพัฒนาตัวเองเข้าใจตัวเองหลายๆครั้งหลายๆอย่างคุณอาจจะไปเสพสื่อโซเชียลมีเดียมากเกินไปนะเสพมากเกินไปจนบางทีก็เอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะจะบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆคนสิ่งที่คนเขาเผยแพร่สิ่งที่คนเขาโพสต์มันเป็นแค่ด้านเดียวของเขาเราไม่มีทางรู้360ชีวิตของเขาแค่เลือกสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอเขาแค่เลือกสิ่งที่เขาอยากจะเผยแพร่เขาแค่เลือกสิ่งที่เขาอยากจะโชว์อยากจะอวดแค่นั้นเองนะคะถ้าคุณไปยึดนะคะไปมองแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองคุณก็จะไม่มีความสุขก็จะรู้สึกกับตัวเองทำไมไม่มีเหมือนเขามันก็เลยกลายเป็นกรอบนะหรืออะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุขนั่นเองหรือบางทีคุณก็ไปคิดเองตัดสินเองเวลาที่ใครโพสอะไรดึงเข้ามาหาตัวอะไรที่ไม่ดีดึงมาเข้าหาตัวคิดว่าเขาโพสว่าเราหรือเปล่านู่นนี่นั่นกลายเป็นประเด็นอย่างนี้อีกทำให้เราไม่มีความสุข
นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะหยุดที่จะต้องไปรับรู้เรื่องราวของคนอื่นหรือข้อมูลขยะที่มันไม่จำเป็นต่อความสุขหรือการพัฒนาชีวิตของคุณนะคะอะไรอีกที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสุขยากขึ้นหรือว่ามีความสุขน้อยลงอาจจะเป็นความเขาเรียกนะความคาดหวังของตัวเองที่มันมีมากขึ้นว่าเราต้องดีเราต้องได้เราต้องเก่งพอคุณคาดหวังกับตัวเองมากเมื่อคุณทำผิดพลาดอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆคุณก็ไม่ให้อภัยตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่เก่งคิดว่าตัวเองเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทำไมไม่เก่งทำไมไม่พัฒนาทำไมไม่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือกรอบกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะมันอาจจะต้องผ่อนคลายกับตัวเองสักนิดนึงให้เวลาตัวเองสักหน่อยนะคะให้ได้เราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งแล้วก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะมีทำผิดพลาดบ้างซึ่งทุกมันไม่มีการผิดพลาดมันมีแต่การเรียนรู้คนที่ลงมือทำอะไรมากเขาก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดมากในขณะที่คนที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยเขาก็เลยไม่ผิดพลาดอะไรเลยไงเพราะเขาไม่เคยลงมือทำอะไรเลยนะคะนี่ก็สิ่งคือสิ่งที่ไพ่บอกอ่ะทีนี้จะทำอย่างไรดีล่ะที่จะทำให้คุณมีความสุขง่ายขึ้นนะหรือว่าทำอย่างไรให้คุณมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะเสียสละสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกน่าจะเป็นการบอกว่าให้คุณมองว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นเรื่องของการเสียสละเพราะว่าเรามีถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องได้ฝ่ายเดียวนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังขาดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณให้คนอื่นเขาเถอะเสียสละให้คนอื่นเขาเถอะนั่นหมายความว่าคุณมีมากพอที่จะเสียสละให้คนอื่นหลายๆครั้งเรามัวแต่โฟกัสเรื่องของการเอาโดนเอาเปรียบถูกเอาเปรียบโดนรังแกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนาะจนมันทำให้เรากลายเป็นผู้ถูกกระทำอะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าคุณลองมองพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเราเสียสละหรือเปล่าเรากำลังเสียสละให้คนอื่นไม่เป็นไรเรามีความสุขพร้อมแล้วคนอื่นจะเอาอะไรไปก็เอาไปเถอะเสียสละให้เขามีความสุขถ้ามีคนมาด่าเรามีคนมานินทาเราเฮ้ยถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นทำให้เขามีความสุขก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาเถอะปล่อยเขาไปถือว่าเราเสียสละถือว่าเราให้ของขวัญเขาคนที่ว่าคนอื่นคนที่ด่าคนอื่นคนที่นินทาคนอื่นไม่มีใครมีความสุขหรอกนะเป็นเพราะเขาไม่มีความสุขไงเป็นเพราะเขายังไม่พอใจในชีวิตของตัวเองไงก็เลยต้องว่าคนอื่นว่าเพราะอะไรว่าเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นการที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นดีขึ้นน่ะมันมี2ทางคือ1พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลากับตัวเอง2ก็คือการด่าคนอื่นหรือว่าคนอื่นเพื่อทำให้คนอื่นน่ะเหมือนเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงแล้วเราจะได้ดูสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สูงขึ้นเลยนะเราอยู่เท่าเดิมเลยเผลอๆแล้วลดเผื่อเราลดตัวเองต่ำลงไปอีกด้วยซ้ำเห็นไหมมันมีสองทางซึ่งทางที่สองมันง่ายไงแต่ถามว่าดีกับเราไหมไม่ดีนะเราไปทำลายคนอื่นด้วยนะคะเนี่ยมันก็เลยทำให้ถ้าชีวิตเราดีมีคนมาว่าหรือเขาอาจจะหาตัวแตะตัวเขาเรียกตัวตายตัวแทนเพื่อที่จะได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปล่อยไม่เป็นไรถือว่าให้ความสุขให้เสียสละให้เขาไปอยากว่าอะไรก็ว่าเรารู้ตัวเราดีอยู่แก่ใจนะหรือแม้แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่าเราอาจจะได้บางอย่างไม่ได้บางอย่างนะบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้สิ่งใดก็ตามนะคะก็ถือว่าเสียสละให้คนอื่นเข้าไปแล้วก็ใจเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคือมองในมุมที่มันเป็นทัศนคติที่ดีต่อตัวเองนะคะมองใน
ด้วยมุมมองที่ดีก็จะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นอ่ะทำยังไงอีกล่ะถึงจะทำให้มีความสุขมากขึ้นความสุขง่ายขึ้นปล่อยวางนะคะเราให้เข้าใจโลกมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้มีคนรักก็มีคนเกลียดคนมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบนะอันดับแรกเพราะฉะนั้นปล่อยวางเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้มาชอบมารักเราได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่อยากจะบอกก็คือบนโลกใบนี้มันมีคนอยู่3คน1ก็คือคนที่ชอบเรา2คนที่ไม่ชอบเรากับคนที่3ก็คือคนที่เฉยๆกับเรานะไอ้คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเราตัดทิ้งไม่ได้เลยทำยังไงเขาก็ไม่ชอบเราหรือแม้จะทำดีก็อาจจะมีบางคนอาจจะกลับมาชอบเราก็ได้แต่อย่าไปสนใจมากนักเพราะเขาไม่ชอบเราบางทีก็เขาก็มีเหตุผลที่จะสนับสนุนที่ไม่ชอบเราส่วนคนที่ชอบเราเราควรจะรักษาเขาไว้ให้ดีและคนที่เฉยๆเราก็สามารถที่จะทำให้เขากลับมาชอบเราได้เพราะฉะนั้นมันมีทั้ง2ใน3เราจะไปสนใจทำไมกับคนที่ไม่ชอบเราแค่1ส่วนเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปเขาไม่ชอบเราปล่อยไปเรามาให้ความสนใจคนที่ชอบเราก็คนที่เฉยๆกับเราให้เขามาชอบเราเพิ่มดีกว่านะคะมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ทำงานพระอาทิตย์ก็เป็นของพระอาทิตย์แบบนั้นน่ะหนึ่งคนชอบพระอาทิตย์โอ้ยดีจังเลยแดดออกแล้วตากผ้าก็จะได้แห้งไวทำพืชทำการเกษตรก็ได้รับพลังงานได้ผลดีๆนะอันนี้ก็ชอบเราชอบแสงแดดชอบนะคะส่วนอีกคนนึงไม่ชอบโอ้ยแดดออกอย่างนี้เดินตากแดดแบบนี้ก็ร้อนพอดีเดี๋ยวดำนู่นนี่นั่นไม่ชอบแดดกับคนเฉยๆก็ฉันอยู่ในร่มอยู่แล้วแดดออกก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรไม่เป็นไรแดดออกก็เฉยๆไม่ได้ชอบไม่ได้เกลียดเฉยๆเห็นไหมคะขนาดแบบพระอาทิตย์อ่ะก็ยังมีคนรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะเรามนุษย์คนหนึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบคนเฉยๆเพราะฉะนั้นคนไม่ชอบช่างเขาปล่อยเขาไปใส่ใจคนที่ชอบเรากับคนที่เฉยๆกับเราดีกว่าทำให้เขามาชอบเรานะคะเป็นของเราไปทำดีเข้าไว้นะคะทุกคนล้วนทำหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้แคร์อย่าได้สนใจนะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปคิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้ต้องมาชอบฉันรักฉันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเราเองเหมือนกันถ้าเกิดเรากำลังรู้สึกไม่ชอบใครทำใจให้สบายไม่เป็นไรเราก็มนุษย์คนหนึ่งมันมีอะไรบางอย่างแหละที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ที่แน่ๆก็คือความคิดของเราเองถ้าเราคิดในแง่ลบความรู้สึกเราก็จะเป็นในแง่ลบแต่ถ้าเราคิดในแง่บวกความรู้สึกเราก็จะเป็นในแง่ดีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีคนถ้าอย่างภาพนี้มีคนเขากำลังคุยกันถ้าคนคิดว่าอ๋อเขาคุยกันอ่ะเขาสนิทกันมาก่อนเขาอาจจะไม่เคยเจอกันมาเลยเขาก็เลยมาคุยกันคุณก็จะไม่คิดอะไรเลยคุณก็อาจจะรู้สึกเฉยๆก็บอกว่าดีจังคนในงานเลี้ยงมันมีคนที่แบบไม่ได้เจอกันนานมาเจอกันด้วยดีจังสนุกสนานจังคุณอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบในภาพเนี้ยว่าแบบทำไมทุกคนคุยกันได้ทำไมฉันคุยไม่ได้ฉันไม่น่าคบหรอนู่นนี่นั่นทำไมไม่มีใครมาคุยกับฉันมันก็จะทำให้คุณรู้สึกดีเขาบอกว่าความรู้สึกมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์นะความรู้สึกมันเกิดจากความคิดของเรานั่นแหละหรือความเชื่อของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ค่ะมันอาจจะจริงก็ได้เขาบอกว่าความคิดไม่ใช่ความจริงเสมอไปความคิดที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปเปลี่ยนมุมมองใหม่จากภาพนี้มันอาจจะจริงก็ได้เขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้แต่อะไรคือหลักฐานล่ะคุณมีหลักฐานไหมว่าเขาคิดแบบนั้นถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ไม่อาจจะไม่จริงก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็มองในแง่ดีว่ามองหลายๆแง่ว่าในภาพนี้เขาอาจจะไม่เจอกันนานหรือ
ไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมาเจอกันอีกทีดีใจที่ได้เจอกันส่วนคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจแต่เขากำลังโฟกัสกับการคุยออกรถออกชาติกับคนนี้ก็ได้นะคะในมุมของคุณเองคุณถ้าเกิดคุณรู้สึกขึ้นมาหรือว่าเราไม่น่าคบเฮ้ยคุณมีเพื่อนไหมมีเพื่อนคุณมีอะไรที่ไม่ดีล่ะไหนคุณลองบอกหน่อยสิสมมติว่าคุณมองว่าคุณคุยไม่เก่งคุณคุยไม่เก่งเพราะว่าคุณไม่สนิทมากพอแต่ถ้าเกิดคุณสนิทกับใครมากพอคุณก็เป็นคุณคุยสนุกคนหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ไม่น่าคบนี่หว่าถูกไหมเนี่ยมันคือการคือทัศนคติหรือการความคิดความเชื่อของคุณนั่นแหละส่งผลถึงอารมณ์ของคุณถ้าคุณคิดดีๆเผลอๆคุณก็เฉยๆหรือไม่คุณก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะมันมีเหตุและผลของมันเพราะฉะนั้นให้คุณมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมุมมองที่ดีอย่าไปเชื่อความคิดทั้งหมดเพราะบางทีความคิดก็ไม่ใช่ความจริงเสมอไปและในขณะเดียวกันความคิดและความเชื่อมันส่งผลต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นให้คิดให้เชื่อในมุมที่ดีนะไม่ใช่ให้มองโลกสวยแต่ให้มองโลกตามความเป็นจริงว่าเราก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปความคิดของเราก็ไม่ได้ถูกเสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าคิดในแง่ดีแล้วเรามีความสุขคิดในแง่ดีดีกว่าไหมดีกว่าเสียเวลามีความทุกข์ถ้าเกิดว่าเรามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือแม้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงในช่วงเวลาที่มันไม่มีอะไรมาการันตีเราเสียเวลาที่จะมีความสุขไปเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้มันเป็นอนาคตเวลานี้วินาทีนี้อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขให้เต็มที่ดีกว่าไปเสียเวลากับอดีตหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะแล้วก็จงจำไว้ว่ามันมีคน3ประเภทนะชอบไม่ชอบแล้วก็เฉยๆเพราะฉะนั้น2ใน3อย่าไปแคร์1ส่วนที่ไม่จำเป็นกับชีวิตนะคะขออีก1ใบละกันทำยังไงให้มีความสุขง่ายขึ้นและสุขได้มากขึ้นนะคะทำยังไงให้สุขมากขึ้นและสุขได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการโฟกัสนั่นแหละค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนาะชีวิตเรามันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากนะคะมันมีอะไรที่ต้องฝ่าฟันนะคะถ้าคุณมองว่านี่คือโอกาสนี่คือความท้าทายคุณจะมีความสุขถ้าคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมุมมองที่ดีมองให้เห็นว่ามันคือโอกาสมันคือความท้าทายใหม่ๆคุณจะสนุกไปกับมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปมองว่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยนู่นนี่นั่นคุณก็จะมีความทุกข์นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกว่าขอให้คุณเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีด้วยมุมมองที่ดีมองว่าเป็นความท้าทายมองว่าเป็นความสำเร็จความชื่นใจคุณก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนั่นเองนะคะเปิดไพ่พิเศษอีกสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่มาดูคลิปนี้ที่รู้สึกว่าทำไมเราสุขน้อยลงทำไมเราสุขยากจังนะคะอะไรที่ไพ่อยากจะบอกคุณได้แบบนี้ Give yourself time to smile ให้เวลาตัวเองได้ยิ้มสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมที่จะยิ้มให้กับตัวเองนะคะยิ้มเข้าไว้บางทีไม่ได้ยิ้มให้คนอื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้หรอกยิ้มคนแรกที่ได้รับพลังงานดีๆก็คือตัวคุณเองยิ้มเพื่อให้กำลังใจตัวเองขอบคุณตัวเองสร้างความภาคภูมิใจกับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองยิ้มขอบคุณตัวเองยิ้มให้รางวัลตัวเองยิ้มเพื่อให้กำลังใจตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ้มกับตัวเองคอยแล้วบอกตัวเองสู้ๆฉันเชื่อว่าเธอจะผ่านไปได้ยิ้มเข้าไว้มีความสุขเข้าไว้มันให้กำลังใจตัวเองคนแรกนะคะไม่ต้องรอให้ใครมายิ้มให้ไม่ต้องรอให้ใครมาหัวเราะกับคุณไม่ต้องรอให้ใครมาพูดคุยกับคุณคุณยิ้มแล้วมีความสุขได้ทันทีให้กำลังใจตัวเองเขาไว้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะขออีกหนึ่งใบ
sync with the moon นะคะเขากำลังบอกว่าให้คุณเชื่อมต่อกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะพระจันทร์มันมีคืบมันมีเต็มดวงมันมีเศษเสี้ยวมันมีครึ่งนึงมันมีหลายมุมมองมากเลยนะมันเป็นธรรมดาของชีวิตเราที่จะต้องเจอทั้งทุกข์ทั้งสุขวนเวียนไปแบบนี้ถ้าเราเอาแต่โฟกัสคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่มีความสุขทั้งที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นวัฏจักรเป็นธรรมดาของชีวิตอยู่แล้วเราก็แค่เมื่อเจอสุขเราก็รู้ว่าอ่ะก็เสพสุขให้เต็มที่แล้วก็รู้ว่าไม่นานเดี๋ยวมันก็จะทุกข์นะเมื่อทุกข์ก็รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวมันก็สุขมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเรียนรู้ไปกับมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่อยๆเมื่อเราคิดได้แบบนี้เราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะนี่เราจะเปิดทุกไพ่พิเศษเลยนะให้กับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอโทษคำพูดที่สั่นสะเทือนไปถึงจักรวาลคำนี้ลดอัตตาลดความเอาอยากเอาชนะและความร้อนรุ่มในใจตนเองเมื่อเราขอโทษจะช่วยให้ผู้อื่นกลับมาสงบใจได้เร็วขึ้นเป็นก้าวแรกของการให้อภัยคุณควรขอโทษตัวเองในทุกเรื่องราวทุกความผิดพลาดที่ผ่านมาหัวใจของคุณรอการโอบกอดจากคุณด้วยความรักไพ่กำลังจะบอกว่าหากวันนี้คุณรู้สึกทุกข์นะหรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราสุขน้อยลงทำไมเราสุขยากจังนะอันดับแรกถ้าคุณเคยทำอะไรก็แล้วแต่คนอื่นรู้สึกเสียใจแล้วคุณขอโทษไปแล้วนะขอให้คุณชื่นชมตัวเองนะที่คุณกล้าที่จะลดอัตตาตัวเองลดความอยากเอาชนะทุกอย่างลดความร้อนรุ่มในใจนะคะซึ่งคุณเนี่ยได้ช่วยเขาแล้วนะให้เขารู้สึกสงบใจได้เร็วขึ้นคุณทำดีที่สุดแล้วส่วนเขาจะอภัยหรือไม่อภัยนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่คุณทำดีที่สุดแล้วในทุกๆเรื่องนะอันดับแรกอยากจะชื่นชมให้คุณชื่นชมตัวเองก่อนทุกครั้งที่คุณขอโทษใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะผิดหรือคุณไม่ผิดก็ตามแต่คุณขอโทษว่าคุณมีส่วนทำให้เขารู้สึกไม่ดีใจคุณสูงมากใจคุณใหญ่มากนะเพราะว่าคุณได้ลดอัตราตัวตนของคุณคุณบารมีคุณมันสูงมากคุณยอมคุณสามารถละอัตตาตัวตนของตัวเองได้ละความอยากเอาชนะได้มันไม่ได้แพ้นะคุณชนะเว้ยคุณเจ๋งอะเพราะอันเนี้ยความแบบอัตตามันยากมากเลยนะที่ใครจะเอ่ยคำขอโทษอะคุณเจ๋งจริงๆอันดับแรกอยากให้คุณชื่นชมตัวเองก่อนอันดับที่สองขอให้คุณอภัยให้ตัวเองด้วยขอโทษตัวเองขอโทษตัวเองนะทุกๆอย่างที่คุณกดดันตัวเองทุกๆอย่างที่คุณแบบเข้มงวดกับตัวเองอ่ะคุณขอโทษตัวเองหรือบ้างหรือเปล่าคุณขอโทษคนอื่นอย่าลืมขอโทษตัวเองด้วยขอโทษตัวเองที่เฮ้ยที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเราจำกัดกรอบให้ตัวเองมากเกินไปเรากำหนดความสุขของตัวเองมากเกินไปว่าต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้ถึงจะมีความสุขจนทำให้ตัวเองไม่มีความสุขนี่แหละนี่แหละนี่ไพ่ใบนี้กำลังบอกสาเหตุของคุณว่าทำไมคุณสุขยากขึ้นทำไมคุณสุขน้อยจังเพราะคุณกำลังกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่ากดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าต้องมีนั่นมีนี่มีนู่นมีนั่นต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องดีเราต้องเพอร์เฟกต์เราต้องสมบูรณ์แบบเราถึงจะมีความสุขเพราะแบบนี้หรือเปล่ามันเลยทำให้เราสุขยากขึ้นทำให้เราสุขน้อยลงเพราะเราไปจำกัดกรอบตัวเองเพราะเราไปกดดันตัวเองเพราะเราเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเพราะเราไปโฟกัสอะไรที่มันไม่สมควรจะโฟกัสมากเกินไปเพราะเราคิดว่าเราต้องเพอร์เฟกต์ต้องมีแต่คนมาชอบเรารักเราเท่านั้นก็เลยทุกข์มากเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจงขอโทษตัวเองขอโทษที่ผ่านมาเรากดดันตัวเองมากเกินไปกดดันและพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่จะต้องไม่มีการผิดพลาดที่จะต้อง
ไม่มีคนที่ไม่ชอบเลยเราเลยนะหมายถึงว่าทุกคนต้องชอบเราถ้าใครไม่ชอบเราแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีนี่เรากำลังกำหนดกฎเกณฑ์ตัวเองทั้งที่บางทีคุณดีแล้วอะเพียงแต่เขาไม่ชอบเรานั้นเป็นเรื่องของเขาอะคุณกำลังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคุณเป็นอย่างนี้ขอโทษตัวเองซะนะคะขอโทษตัวเองขอโทษที่มองตัวเองไม่มองตัวเองในแง่ดีเลยว่าเราเป็นคนดีขนาดไหนเราเป็นคนตั้งใจทำงานขนาดไหนเราเป็นคนตั้งใจเรียนขนาดไหนเราเป็นคนทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่ขนาดไหนยอมละอัตราตัวตนของตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่ดีขนาดไหนคุณทำดีขนาดไหนแล้วคุณเป็นคนดีขนาดไหนแล้วทำไมคุณมองตัวเองแบบนั้นน่ะขอโทษขอโทษตัวเองขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่ดีขอโทษฉันรู้แล้วบอกตัวเองฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนที่ดีที่สุดมีคุณค่าที่สุดในแบบของเธอบอกตัวเองขอโทษจริงๆที่ผ่านมาขอโทษที่ไม่เคยเห็นมุมดีของเธอเลยเอาแต่กดดันเธอเข้มงวดจะต้องดีที่สุดไม่เคยชื่นชมอะไรเล็กน้อยที่เธอทำเลยขอโทษตัวเองซะนะคะตัวคุณเองก็พร้อมที่จะให้อภัยอยู่แล้วแล้วก็อยากให้คุณบอกรักอยากให้คุณชื่นชมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจงชื่นชมตัวเองให้มากนะคะแม้เพียงเล็กน้อยวันนี้คุณตื่นเช้าวันนี้คุณเก็บที่นอนขอบคุณตัวเองซะขอบคุณที่เอาชนะตัวเองได้ตื่นเช้าเก็บที่นอนทำสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองให้มากภาคภูมิใจในตัวเองให้มากมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวให้มากนะคะรักตัวเองให้มากเมื่อคุณเป็นเช่นนี้นะเมื่อคุณขอโทษตัวเองเมื่อคุณขอบคุณตัวเองชื่นชมในตัวเองมากพอความสุขมันก็จะง่ายขึ้นความสุขมันก็จะมากขึ้นนั่นเองนะคะขออีกสิ่งใดที่ไพ่อยากจะบอกเป็นกำลังใจให้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ Speak your mind ไพ่กำลังจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์จะพูดในสิ่งที่คุณต้องการนะไม่ว่าคุณจะเคยพูดอะไรยังไงไปก็แล้วแต่บางคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าพูดเลยเราไม่ควรพูดเลยเราน่าจะเป็นคนง่ายๆพอเราพูดไปแล้วมันกลายเป็นทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นอ่ะมาโทษตัวเองอีกสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากจะบอกคุณก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดนะจงชื่นชมตัวเองที่กล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดมันคือการปกป้องตัวเองเหมือนกันคุณก็คนนึงนะคุณเอาแต่ห่วงใยคนอื่นถูกไหมการที่คุณพูดการที่คุณบอกสิ่งที่คุณต้องการด้วยเหตุผลด้วยความรู้สึกดีๆนั่นดีที่สุดแล้วแล้วคุณควรจะชื่นชมตัวเองที่ปกป้องตัวเองรักตัวเองและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีของตัวเองมากพอที่กล้าที่จะพูดกล้าที่จะปกป้องตัวเองนะคะจงชื่นชมตัวเองให้มากค่ะภาคภูมิใจตัวเองให้มากคุณมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลเมื่อคุณไม่ได้ใช้อารมณ์คุณไม่ได้ทำร้ายใครนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะอีก2ใบแล้วกันนะคะอีก3ใบแล้วกันสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อให้คุณมีความสุขง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตให้มั่นคงเข้าไว้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือให้คุณแบบสมดุลชีวิตให้ดีมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งเชื่อมั่นในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองมีคุณค่ามีดีมากพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่จะประสบความสำเร็จที่จะได้รับความรักเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีคุณค่ามากพอ
มีสิ่งดีๆมากพอมีพลังดีๆมากพอคุณสมควรและควรค่าที่จะได้รับสิ่งดีๆได้รับความรักดีๆได้ความเมตตาได้ความกรุณาสมควรที่จะรับโอกาสสมควรที่จะรับความสำเร็จคุณสมควรที่จะรับสิ่งเหล่านี้ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะอีกใบสิด้านซ้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่มาฟังคลิปนี้ให้ดูสัญญาณให้ดูสัญญาณดีๆคุณสมควรที่จะรับสิ่งดีๆเสมอนะคะขอให้คุณดูดีๆนะคะอย่าไปดึงพลังงานลบๆนะดึงพลังงานบวกเฮ้ยเรามีโอกาสอยู่แล้วเรามีสิ่งดีๆอยู่แล้วเราสมควรที่จะมีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความสุขไม่ต้องกักไม่ต้องคิดว่าเราหัวเราไม่ได้เราหัวเราได้เรามีความสุขได้จะเป็นยังไงก็ได้แม้แต่ถ้ามันการที่เรามีความสุขแล้วไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะนั่นหมายความว่าเขาไม่มีความสุขแล้วก็แค่อย่าสุขจนเกินไปนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าเวลาขึ้นก็อย่าเหลิงเวลาลงก็อย่าท้อเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความสุขมากๆก็ไม่ต้องไปเหลิงเพราะบางทีการที่เรามีความสุขมันอาจจะไปกระทบคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีความสุขไม่ได้นะเราควรจะมีความสุขกับคนที่เขามีความสุขไปกับเรานั่นหมายความว่าถ้าเรามีความสุขดีใจก็ไม่ต้องแบบโอเวอร์แอคติ้งมากเพื่อมันจะไปกระทบคนอื่นเราก็ดีใจข้างในใจของเราแต่ก็รู้ไว้ว่ามีขึ้นก็มีลงไม่เหลิงไม่ท้อนะแล้วก็ถ้าจะดีใจก็ไปดีใจกับคนในครอบครัวกับคนที่เขาจะมีความสุขกับเราอะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะถ้าเรามีความทุกข์ก็จงทุกข์กับคนที่เขารักเราที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราเพราะถ้าเราไปทุกข์กับคนที่เขาก็ไม่ชอบเราบางทีมันก็จะทำให้เขาดึงพลังงานลบๆมาใส่เรานะคะเพราะฉะนั้นในยามที่ทุกข์จงทุกข์กับคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราเพราะเขาจะให้พลังและกำลังใจดีๆกับเราเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะบอกคุณนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วกำลังใจสำหรับการตื่นรู้และใช้ชีวิตอย่างเบิกบานสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะคุณได้ใบนี้เรื่องของมันเมื่อเราปลูกต้นไม้เช่นปลูกพริกต้นนี้หน้าที่ของเราคือขุดหลุมปลูกให้น้ำให้ปุ๋ยรักษาแมลงให้มันเท่านั้นนี่คือเรื่องของเราเรื่องศรัทธาของเราส่วนตัวพริกจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราจะไปดึงให้มันขึ้นมาก็ไม่ได้ไพ่กำลังจะบอกคนที่มาฟังคลิปนี้ที่สุขทำไมเราสุขน้อยลงทำไมสุขยากจังไพ่กำลังจะบอกคุณว่าให้คุณทำเหตุให้เต็มที่ค่ะทำสิ่งดีๆมันก็ทำสิ่งดีๆเข้าไว้นะคะเมื่อคุณทำเต็มที่ให้คุณปล่อยวางในผลลัพธ์นั่นหมายความว่าทำดีโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนทำดีเพื่อความดีทำดีใจคุณดีแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์เป็นไงช่างมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาอะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่เรารู้แล้วว่าให้คุณดีใจว่าคุณได้ทำสิ่งดีๆนะคุณได้ทำความดีนะคุณได้ทำอะไรดีๆทำบุญทำทานสร้างบารมีสร้างกุศลสมมุติว่ามีคนสมมุติว่าคุณช่วยเหลือเอาชาวนากับงูเห่าแล้วกันนะสมมุติว่าคุณช่วยเหลืองูคุณทำดีคุณจงภูมิใจเลยว่าคุณได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเต็มที่ในวันหนึ่งถ้างูเห่ามาชกคุณคุณก็ทำดีแล้วเนาะแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทำมันเป็นกรรมของเขาไม่ต้องไปกล่นบ่นด่าว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่ต้องคิดแค่ว่าเอ้ยเราทำดีแล้วนะที่ผ่านมาทำทุกอย่างอย่างดีมากเลยเราช่วยเหลือเขาเราทำดีกับเขาดีจังเลยเราได้ช่วยเขาทำดีส่วนที่เขาทำไม่ดีกับเราเป็นกรรมของเขาเป็นเรื่องของเขาเวรกรรมที่เขาต้องไปชดใช้เองไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำดีจงภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราได้ทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก
คนที่มาดูคลิปนี้ทุกคนเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนหวังว่าเมื่อฟังคลิปนี้แล้วคุณน่าจะมีความสุขง่ายขึ้นแล้วก็มีพลังดีๆมากขึ้นมองเห็นลักษณะคติทุกๆสิ่งทุกอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจพลังบวกให้กับทุกๆคนที่มาฟังคลิปนี้นะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็สุขมากขึ้นเบิกบานมากขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะมีสติแล้วก็ทรงพลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆนะคะที่มาฟังคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแฟนเพจอ้ําทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube Channel อ้ําทารินีแล้วก็ TikTok อ้ํา_3ทีทารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้